ได้มีการเรียบเรียงเก็บไว้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับอยู่ในพระไตรปิฎกมีทั้งฉบับบาลีฉบับโรมันโดยเฉพาะฉบับภาษาไทยแล้วก็มีแปลมาเป็นภาษาจากบาลีไปเป็นภาษาไทยนะโดยสำนักใหญ่ๆ4สำนัก5สำนักเนี่ยพอมหามงกุฏมหาจุฬาฉบับหลวงแล้วก็อะไรอย่างนี้ผมจำไม่ได้ไม่น้อยกว่า4ซึ่งทอดมาถ่ายทอดมาจากฉบับต้นฉบับเป็นบาลีเพราะนั้นผมจะพูดเนี่ยทุกเรื่องที่จะพูดจะมาจากพระสูตรคือคำของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นจะไม่มีคำที่ผมแต่งขึ้นเองคิดขึ้นเองไม่มีนะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนเอาละทีนี้ก็อยากจะเริ่มตรงนี้ความจริงผมเป็นคนที่สนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ10ขวบเนี่ยผมชอบเล่นพระเขาเรียกว่าเล่นพระชอบไปเช่าพระเครื่องพระบูชาถึงขนาดไปขุดกรุเอาพระกันเอามาบูชานะไม่ได้มาฆ่าตายปลุกพระได้ตั้งอายุ10กว่าขวบลุกขึ้นเต้นผางวันผ่านเลยที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อให้ว่าผมมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธามากเริ่มมีโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านก่อนที่ผมจะแต่งงานมีแล้วเริ่มบูชาพระนั่งสมาธิทั้งนั้นไม่รู้สมาธินี่คืออะไรนั่งไปทำไมไม่รู้แต่ก็นั่งไปงั้นก็บอกให้นั่งดูลมหายใจก็ดูไปไม่รู้จะได้อะไรก็ไม่รู้แต่ทำไปเพราะความเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ทำมาตั้งแต่เด็กละแต่เมื่อเติบโตมาเนี่ยก็ห่างไปเนี่ยเพราะงานนะงานมันไปเยอะก็ได้โอกาสก็น้อยลงไปแต่เมื่อเกษียณมาอายุ60ในวง81ละพอเมื่ออายุ60เกษียณอายุมาเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเราพอมีเวลาแล้วนี่เอากันจริงจังสักทีดีไหมอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจนะว่าจะเอาดีทางนี้แหละเพราะเวลามันก็เหลือน้อยแล้วเราไม่รู้กี่ปีตาย ก็เริ่มอ่านหนังสือมากผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วเรียนรู้จากการอ่านเยอะมากกว่าครูเพราะการหาครูมันยากเพราะการอ่านหนังสือเนี่ยเราสามารถเลือกอ่านได้เยอะมากเลือกเวลาได้เลือกเจาะนี่จุดที่เราอยากรู้ได้ค้นได้เยอะแยะหมดผมชอบมีความเป็นคนชอบอ่านเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มจะปฏิบัติธรรมก็คิดว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันอะไรแล้วเราปฏิบัติไปทำไมเนี่ยไปตรงไหนเราจะไปกันยังไงเนี่ยก็ตั้งคำถามเหล่านี้ก็เริ่มซื้อหนังสือสมัยก่อนนั้นก็เป็นการยากนะที่จะหาหนังสือจากแจกฟรีตามสถานปฏิบัติก็ส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสือจะเห็นมีหนังสือธรรมะสักครึ่งล้านมั้งเขียนโดยใครต่อใครไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยซื้อหนังสือเรื่องเดียวกันสามเล่มคือจากสามผู้เขียนเนี่ยมาอ่านเนี่ยอ่านแล้วมันไม่ราบรื่นนะท่านหนึ่งเขียนไปหนึ่งก็ไปแนวหนึ่งอีกท่านหนึ่งเรื่องเดียวกันก็เป็นแนวหนึ่งมันเกิดความแย้งกันอยู่ไม่แย้งมากก็แย้งน้อยในความเห็นที่เขียนลงไปมันทำให้เราเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออแล้วเราจะเดินไปทางไหนอะใช่ไหมฮะไม่ใช่มีหนังสืออ่านๆๆไปแต่อ่านแล้วมันต้องคิดตามมันต้องคิดตามตีให้แตกทีนี้มันไปไม่ได้นะมันแย่งกันหมดก็เลยเกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนเราจะไปอ่านหนังสือใครผมอ่านหมดนะฮะท่านพุทธทาสก็อ่านท่านประยุทธ์อ่านหนังสือมีซื้อมาอ่านนั่นแหละ
สมัยนั้นที่ดังๆก็ท่านพุทธทาสท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตที่ดังๆมากเลยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่สอดแทรกในชีวประวัติซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ข้อธรรมมากมายมากอันนี้มันความที่เราจับหนังสือขึ้นมาในเรื่องเดียวกันแล้วมันแย้งกันเราไม่รู้จะออกยังไงมันไปไม่เป็นละจะไปทางไหนยึดใครเพราะเครดิตท่านก็เท่าๆกันใช่ไหมอันนี้คือความเริ่มคิดแล้วเราจะไปยังไงอันนี้มาปฏิบัติผมมาปฏิบัติเนี่ยก็หลากหลายพระอาจารย์พระอาจารย์ต้นๆคืออาจารย์ของท่านนวลจันทร์แล้วก็ท่านนวลจันทร์แล้วก็มีท่านอาจารย์ที่ยังเวียนว่ายมาสอนก็มีท่านพระครูเกษมนะท่านพระอาจารย์มานพซึ่งผมเป็นแฟนกับสององค์เนี่ยเป็นแฟนกันเลยท่านเห็นหน้าผมเนี่ยรู้หมดกับภรรยาผมคือท่านคุ้นมากเลยสองน้ำมันเนี่ยเดือนหน้าต้นเดือนผมก็จะไปทอดพระป่าที่วัดของท่านพระอาจารย์มานพเพราะเป็นพระอาจารย์ก็เหมือนอย่างท่านนวลจันทร์เหมือนกันท่านนวลจันทร์เป็นอาจารย์ผมแล้วเป็นอาจารย์ของลูกอีกทางหนึ่งครับก็เนี่ยทีนี้พอมาปฏิบัติสิ่งที่เราพบนะเราผมไม่คนที่ทำอะไรแล้วไม่ผ่านนะต้องเอามาคิดเอามาวิพากษ์เอามาวิจารณ์ในใจว่าเราได้อะไรจากวันนี้บ้างมันช่วยเราดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งคำถามเสมอทีนี้เวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยสมัยก่อนนั้นพระอาจารย์เนี่ยจะไม่เน้นเรื่องการสอนทางปริยัตินี่เท่าไหร่จะเน้นในเรื่องปฏิบัติถึงแม้จะมานั่งในห้องเนี่ยก็มาเดินอะไรนะเดินจงกรมสั้นๆก็มีนั่งสมาธิก็มีคือไม่ได้ทำปริยัติเท่าไหร่นะก็เอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวแล้ววิธีที่แต่ละองค์เนี่ยท่านแนะนำเนี่ยก็แตกต่างนะผมยกตัวอย่างยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถที่เราใช้เพื่อเพาะบ่มสติที่เราใช้ไปอิริยาบถที่เป็นประจำกันอยู่ก็คือมีเดินกับนั่งซึ่งก็ถูกนะฮะพระศาสดาก็ระบุไว้ในการเจริญสติเนี่ยก็ให้กระทำโดยการเดินสลับนั่งแต่นี้วิธีที่ท่านแนะนำเนี่ยมันจะต่างกันหมดเลยเช่นพระอาจารย์บางคนนะก็บอกให้เดินแบบช้าๆคล้ายๆกับทำนองยกย่างเย็นพระอาจารย์บางองค์ก็ไปอีกแบบคือไปแบบเร็วก็ได้หรือไม่เร็วก็ได้คือมันก็หลากหลายไปหมดไงเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันนะครับก็มีการแนะนำไปต่างๆนานาซึ่งเราก็ได้แต่แค่รับฟังแล้วเราก็มานั่งประเมินแล้วเราก็สรุปไม่ลงว่าเอ๊ะแล้วถูกหรือผิดมันอยู่ตรงไหนอันนี้แหมมันยุ่งยากจริงๆผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เราไปไหนไม่รอดละบังเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนายตำรวจเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วเขาก็เขียนหนังสือพลตำรวจเอกบัญชาคงเคยได้ยินเนตินันเขาเป็นนักเขียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอย่างเงี้ยเขาก็แปลพระสูตรมาช่วงเล็กๆแล้วก็ส่งหนังสือมาให้ผมเพราะเขาเห็นว่าผมเป็นนักปฏิบัติก็มานั่งอ่านดูมันก็ได้อรรถรสดีนะถึงแม้จะอ่านยากหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเสน่ห์นะนี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่คนเสแสร้งคุณได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังแรกๆจะรู้สึกว่าฟังยากแต่ฟังซ้ำแล้วทำเป็นเรื่อยคุณจะรู้สึกว่าคำพูดของพระองค์นี่มีเสน่ห์มาก
ังแล้วมันชุ่มชื่นใจฟังแล้วมันได้สาระได้แก่นเนี่ยก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องไปตรงนี้ละไปหาประสูตรก็พอดีในยุคนั้นประมาณถอยไป10ปีก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งเดี๋ยวนี้ดังมากละดังมากทีเดียวแหละผมจะขอไม่เอ่ยนามท่านท่านก็เปิดการอบรมพุทธวจนะผมฟังดูแล้วพุทธวจนะนี่ใช่แล้วเนี่ยที่เราหาอยู่ก็เริ่มไปที่วัดท่านแล้วก็ตอนนั้นคนก็ไม่เยอะท่านก็อยู่แบบสมถะใช้ศาลาใต้ถุนบ้านเก่าท่านก็ใช้ข้างล่างเนี่ยเอาไปที่ที่อบรมธรรมผมไปนั่งฟังวิธีสอนของท่านก็คือท่านเอาพระสูตรเนี่ยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเอามาขึ้นสไลด์ขึ้นฉายจอแล้วท่านก็อธิบายโอ้มันโดนใจอ่ะเฮ้ยนี่มันของจริงเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีใครจะหารไปสู้เพราะท่านเป็นศาสดานอกนั้นเป็นสานุสิทธิ์หมดก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ยึดพุทธวจนะแล้วก็อ่านหนังสือมากฟังเทปมากเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยทุกวันจะต้องฟังธรรมถ้าไม่ฟังธรรมแล้วรู้สึกหงุดหงิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการเดินของแต่ละคนเนี่ยต้องรู้จักกำหนดทิศทางนะต้องกำหนดทางเลือกให้กับตัวเองอย่างชาญฉลาดนะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการที่ลัดง่ายถ้าไม่มีอย่างนี้นะฮะนึกจะปฏิบัติก็มาปฏิบัตินึกจะอ่านหนังสือก็อ่านคุณก็จะเกิดความสับสนเหมือนอย่างผมเริ่มปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดไปนั่นก็คือกำลังบอกคุณว่าถ้าคุณจะปฏิบัติเริ่มปฏิบัติถามตัวเองก่อนว่าหวังผลอะไรถ้าบอกอะไรก็ได้งั้นนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องคุยละคุณก็ไปในทางคุณแต่ถ้าคุณตั้งเป้าไว้เลยว่าคุณจะไปให้ถึงพระนิพพานถ้าอย่างนั้นคุณต้องมาตั้งเป้าหมายแล้วกำหนดทางเดินของคุณอย่างแยบคายเพื่อจะเดินไปสู่ที่หมายให้ได้โดยวิธีการที่รัดสั้นต้องวางแผนที่แยบคายด้วยแล้วก็ต้องมุ่งมั่นมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องมีอินทรีย์5การบรรลุธรรมจะเร็วช้าพระพุทธเจ้าบอกว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละบุคคลถ้าคุณมีอินทรีย์ที่